Muhammad is my guide. Muhammad is my teacher. Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend. Muhammad. ขอให้ทุกท่านดูครับผมอับดุลสลามมัจญิดฮามัดครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์บุคคลนะครับซึ่งเขากำลังจะเดินทางไปแข่งซีเกมนะครับในกีฬาบาสเกตบอลนะครับเชิญพบกับเขาได้เลยนะครับสวัสดีครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อเล่นชื่อแฟนครับชื่อจริงอนัสวีแก้วนรงค์ครับแฟนกำลังจะเดินทางไปแข่งซีเกมใช่ไหมครับครับไปแข่งซีเกมที่ประเทศพม่าครับที่เมืองหลวงใหม่ของพม่าในบิดอครับแล้วขอย้อนไปอดีตเลยนะครับว่าครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเรารู้ข้อมูลของอนุสาวรีย์เพิ่มเติมดีกว่าครับครับขณะนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนครับขณะนี้ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่2ครับคุณลงกรณ์อยู่ที่ไหนครับบ้านเกิดเลยอยู่จังหวัดยะลาครับคุณยะลาคนใต้ครับคนใต้นะครับครับด้วยความที่แฟนสูงมากนะครับแล้วก็คุณชอบมีคนถามส่วนสูงแล้วขอส่วนสูงที่เป๊ะๆนะครับว่าเท่าไหร่ครับเผื่อเขาเห็นในคลิปนี้แล้วเขาจะต้องถามอีกนะครับครับยอดร้อยร้อยเก้าสิบเก้าครับ199เซนติเมตร199เซนติเมตรนะครับสูงมากเลยนะครับขนาดนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วครับ20ปีบริบูรณ์นะครับครับเราจะย้อนกลับไปนะครับครับทำไมแฟนถึงเลือกเล่นบาสเกตบอลนะครับก็ตอนแรกเล่นวอลเล่แล้วซ้อมไปแข่งไม่เคยได้ลงเลยก็เลยช้ำใจเปลี่ยนกีฬามาเล่นแทนเป็นเล่นบาสรู้สึกว่าลุ่มก็เลยเล่นต่อเรื่อยๆจนได้ติดทีมชาติในครั้งนี้เล่นวอลเล่ไม่ได้ลงแต่เล่นบาสติดทีมชาติครับโอ้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์แล้วทำดีแล้วครับแล้วแฟนอยู่ยูไลใช่ไหมครับกำลังจะเดินทางไปแข่งซีเกมส์นะครับครับแล้วแฟนตอนนี้เล่นบาสกับสโมสรไหนครับสโมสรไทยเครื่องสนามครับไทยเครื่องสนามนะครับครับครับแล้วในการไปแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ครับมีความคาดหวังยังไงครับต้องการแชมป์ต้องการแค่ตกรอบแรกหรือว่ายังไงก็ในทีมทุกคนหวังว่ารวมทั้งโค้ชหวังว่าคราวนี้อย่างน้อยต้องเหรียญเงินแต่สุดท้ายถ้าได้เหรียญทองถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ก็เหรียญทองเลยครับแล้วซ้อมหนักมากไหมครับในการไปแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ครับซ้อมมาประมาณ3เดือนครับซ้อมทุกวันไม่มีหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวซ้อมหนักมากหนักมากครับแล้วแบ่งเวลาเรียนกับไปซ้อมบาสอะไรนี่ยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับตื่นนอนละหมาดด้วยสอบต้องอ่านหนังสือด้วยตั้งใจเรียนหลับในห้องเรียนหนักมากทุกแฟนมีอะไรอยากจะฝากเยาวชนโดยเฉพาะที่เป็นมุสลิมบ้างครับหรือว่าเยาวชนทั่วไปเนี่ยครับอยากให้เยาวชนนะครับไม่มุ่งแต่เรียนอย่างเดียวมุ่งเรื่องการทำงานศาสนาด้วยการออกกำลังกายด้วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะดำเนินชีวิตในดำเนินชีวิตประจำวันของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับครับแล้วนี่เป็นรายการแรกหรือเปล่าที่แปลกิจิตาครับครับรายการแรกครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมรู้สึกทำดีแล้วมากครับที่ติดทีมชาติครั้งแรกขนาดนี้มีหลายคนที่อยากติดทีมชาติแต่เราไม่ให้แต่มีเพียงแค่12คนที่ติดทีมชาติในครั้งนี้ครับแล้วในทีมชาติแฟนเป็นพิเศษคนเดียวในทีมชาตินักกีฬาซิมบ้านครับผมเป็นมุสลิมคนเดียวแต่โค้ชเฮดโค้ชเป็นมุสลิมด้วยครับแล้วแฟนมีกำลังใจในการซ้อมในการเรียนในการอะไรที่มันหนักขนาดนี้ในการแบ่งเวลาอะไรพวกนี้ยังไงครับกำลังใจครับก็ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์เยอะๆครับให้อัลลอฮ์นั้นได้ช่วย
ให้เราได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่สมบูรณ์ต้องขอจากต้องขอไหว้จากครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องที่ดูคลิปนี้นะครับได้ขอดูอาแล้วก็ได้ขอดูอาให้แฟนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้แชมป์กลับมาด้วยนะครับครับขอดูอาให้ทีมบาสเกตบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับได้คว้าแชมป์4เกมในครั้งนี้ครับเราจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู